ค่ะจักรลาดการ์เด้นนะคะเดี๋ยวพี่อ้อมจะพามาแยกเสน่ห์จันทร์ดำกันนะคะนี่กอเบลเลอร์เลยนะคะอย่างนี้เลยได้นะคะแต่ระวังใบเขานะคะท่านผู้ชมนี่ระวังใบเขาที่เขาเขียวอยู่เนี่ยนะเดินนี่นะคะเราได้มาแล้วนะคะหนึ่งต้นนะคะสองต้นนะคะสามต้นแล้วนะคะท่านผู้ชมลูกเขาเยอะมากสี่ต้นนะคะต้นเล็กนะคะอันนี้ต้องใช้มีดนะคะอันนี้เพราะว่าเขาเกาะแน่นมากนี่นะคะห้าต้นแล้วนะคะเดี๋ยวตัวนี้เขาเล็กมากนะคะเราจะเอาไว้กับแม่เขาก่อนนะคะนะคะท่านผู้ชมผสมดินใหม่ที่เราผสมไว้แล้วลงไปได้ด้วยนะคะไม่ต้องไปทำอะไรเขานะคะไม่ต้องไปตัดรากเขาตั้งนั้นเดี๋ยวเขาจะชะงักนะคะเดี๋ยวเราใส่ลงไปอย่างนี้เลยทั้งดินเก่าดินใหม่สามารถใส่ลงไปได้นะคะเพราะว่าสภาพที่ใช้งานได้อยู่นะคะกดหน้าดินหน่อยนะคะเพื่อให้ดินแน่นนะคะใช้นะคะกาบมะพร้าวปิดหน้าดินไว้นะคะเพื่อไม่ให้หน้าดินแห้งนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรดน้ำทุกวันนะคะเว้น1วันก็ได้เพราะว่ากาบมะพร้าวจะสามารถดูดความชื้นได้แต่ฉีดน้ำให้สารอาหารทางใบได้นะคะท่านผู้ชมนะคะแบบนี้นะคะสำเร็จไปแล้วค่ะตอนนี้ต้นแม่นะคะต้นอันนี้เป็นกระถางประดิษฐ์นะคะกระถางประดิษฐ์ของหลานสาวเขาทำเดี๋ยวเราก็จะไปหากระถางตามใจทีนึงนะคะสวยนะคะท่านผู้ชมจริงต้นเขาใหญ่แล้วนี้ก็จะเป็นไฟที่ใหญ่แล้วเอาดินเก่าลงไปเลยค่ะ